พ่อท่านข้าวสุกศักดิ์สิทธิ์ชวนผิดบ้านโบราณผิดย่านน้ำส้มจากของฝากน้ำมันมะพร้าวทางเข้าของร้อยสายและที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้นะคะก็ยังมีลานกิจกรรมค่ะศิลป์สร้างสรรค์เชิญทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมวาดภาพระบายสีปูนโปสเตอร์ที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ค่ะสวัสดีค่ะกำนันสาวนะคะจรัญญาศรีรักค่ะกำนันตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยากรู้ว่าปณิธานที่เคยบอกว่ามีความฝันที่จะสร้างตลาดน้ำเนี่ยค่ะมีจุดเริ่มต้นยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังจริงๆแล้วพื้นที่ตำบลบางใบไม้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนมาก่อนนะคะก็คือการทำการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชาวบ้านนะคะแล้วก็แบ่งเขาเรียกว่าชาวบ้านได้รับผลประโยชน์แล้วก็ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสาเหตุที่เราท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะมีป่าจากที่ยังอุดมสมบูรณ์นะคะมีวิถีชีวิตชาวบ้านมีลำคลองที่ใสสะอาดเราก็เลยคิดที่จะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้รุ่นต่อไปก็อยากจะขอให้กำนันสาวแนะนำขนมหรืออาหารประจำท้องถิ่นที่เป็นอาหารที่นี่ส่วนใหญ่ถ้ามาตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ก็จะไม่ค่อยมีลูกชิ้นไม่มีทาโกยากิอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นขนมพื้นบ้านเริ่มตลาดเนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือฝั่งวัดแล้วก็ฝั่งในสวนนะคะฝั่งวัดที่เป็นของอร่อยก็จะมีขนมต้มย่างนะคะซึ่งใช้ใบจากมะขามข้าวเหนียวข้างในเป็นไส้กล้วยเอามาย่างนะคะซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านที่ใช้เวลาทำนานมากนะคะมีข้าวแกงกับเนินสาวมีห่อหมกนะคะที่ทำจากปลาทะเลมีผัดไทยพื้นบ้านผัดไทยผู้ใหญ่จันมีขนมจีนค่ะมีเคยจีนะคะ9 ต่อ 9เยอะแยะมากมายก็ลองมาชิมกันนะคะในวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะคะที่นี่ไม่เปิดวันเสาร์ไม่เปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดวันอาทิตย์วันเดียวเวลา8 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นค่ะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่แห่งนี้ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ในบ้านเรา